จุดเด่นที่ทำให้เกม Rider of Icarus น่าเล่นMMORPG จะแปลกและแหวกได้สักแค่ไหนถ้าองบอกว่า Rider of Icarus จะเป็นเกมที่มาพลิกระบบคอมแบทของเกมแนว MMORPG โดยนำเสนอผ่านระบบการต่อสู้กลางอากาศบนหลังอานของสัตว์อสูรที่เราเนี่ยสามารถเลือกจับเองได้ด้วยแฮแบบนี้น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะก่อนไปดูกันนะคะออมขอสปอยเลยว่าคลิปนี้เนี่ยจะบอกเคล็ดลับการได้รับไอเทมฟรีๆจากเกมนี้กันด้วยนี่เลยค่ะชุดเสื้อผ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของเอลโลล่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันข้อแรกนะคะก็คือระบบคลาสแล้วก็ตัวละครที่มีให้เลือกเยอะมากๆแน่นอนว่าสาย MMORPG อย่างเรานะคะเราจะต้องให้ความสำคัญกับระบบสร้างตัวละครแล้วก็ระบบคลาสต่างๆอย่าง Rider of Icarus เนี่ยก็ให้มาถึง8คลาสด้วยกันซึ่งเขานะคะจะเรียงระดับความยากง่ายมาให้เราแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนี่อันแรกนะคะคือ Berserker ก็จะเป็นแบบ easy สายตบตีต่อมา Guardian สุดหล่อสายแทงของเราก็จะเล่นแบบเห็นมั้ยมันจะ normal ขึ้นมานิดนึงแล้วAssassin สายลุยเดี่ยวของเราก็จะฮาร์ดขึ้นมาหน่อยนะคะสกิลสวยจังเลยอ่ะอุ๊ยพีซของเราแพ้เป็นพระชนะเป็นไหมหลอกตัวนี้นะคะจำเป็นมากๆเลยในการเล่นแบบปาร์ตี้คือทุกคนอ่ะจะต้องแย่งชิงเพราะว่าเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนทุกคนนะคะต่อมา Wizard อุ๊ย very hard เลยอ่ะจริงๆออมเป็นสายแบบชอบเล่นเมจชอบเล่นวิซาร์ดนะแต่ทำไมในเกมนี้มันยากจังเลยแต่ไม่เป็นไรสวยฉันจะสู้ Ranger เนี่ยทุกคนสังเกตไหมคะพวกแบบเกม MMORPG จะชอบมีแบบนักธนูในทุกๆคลาสเลยแต่ชื่อเรียกมันก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะเท่อะเท่อีกแล้วเลือกยากจังเนี่ยพอมันคลาสเยอะก็ปัญหาออมอะเลือกไม่ได้อุ๊ยน้องทริกสเตอร์น่ารักจังสายป่วนแน่นอนดูจากระดับแล้วก็ดูจากท่าสกิลตรงนี้นะคะนี่น้องมันสายป่วนน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการลงปาร์ตี้เหมือนกันอุ๊ยอันนี้คลาสใหม่ค่ะเมจิเชียนเท่จังเลยอุ๊ยเท่มากดุดันทุกคนสกิลก็สวยมากๆเอาละค่ะทีนี้เลือกตัวไหนดีไปเมจิเชียนเลยละกันครีเอทจ้าเรื่องถัดมานะคะก็คืออิสระในการสร้างตัวละครที่ต้องบอกเลยว่า Rider of Icarus เนี่ยเขามีให้เยอะมากๆเลยนี่ดูจากพรีเซตที่เขามีให้นะคะก็ให้หลากหลายแล้วเรายังสามารถคัสตอมรายละเอียดลงไปได้อีกนี่ดูนี่หัวใหญ่หัวโตเดี๋ยวออมมาลองสร้างตัวละครให้หน้าเหมือนออมมากที่สุดกันอุ๊ยนานหน่อยนะเพราะว่าหน้าออมค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะค่ะไปแล้วหัวโตไปค่ะหัวโตไปอีกเฮ้ยอันนี้เหมือนออมจริงๆเพราะออมเป็นคนใต้ตายค่อนข้างจะคล้ำเนื่องจากทำงานหนักแน่นอนอะเป็นไงคะทุกคนจื้อให้ดูจื้อปากน้องเขาจื้อเหมือนไหมคะข้อ2นะคะคือระบบการต่อสู้ที่เหมาะกับเกมเมอร์ทุกประเภทเลยอย่าง MMORPG ปกตินะคะเวลาเราจะโจมตีเนี่ยเราก็คือต้องคลิกเดินคลิกตีแต่ว่า Rider of Icarus เนี่ยเขามีระบบการต่อสู้มาให้เลือกถึง2แบบด้วยกันแบบแรกคือ Standard Mode และแบบที่2คือ Action Mode อ่ะเดี๋ยวออมลอง Standard Mode ให้ดูนะคะเห็นไหมว่าเวลาแบบเราจะเดินก็คือใช้การคลิกนะคะเนี่ยแล้วเราก็เดินไปคลิกไปหามอนสเตอร์แล้วก็คลิกอีกทีเพื่อโจมตีอ่ะอันนี้คือ Standard Mode นะคะแบบนี้นะคะเนี่ยเก็บของก็คลิกคือคลิกอย่างเดียวเลยแต่ว่าโหมดที่ออมชอบมากที่สุดจะเป็นแอคชั่นโหมดนะคะเดี๋ยวออมเปลี่ยนให้ดูเซตติ้งก่อนแอคชั่นโหมดทีนี้เนี่ยเวลาเราเดินก็จะใช้ WASD ในการกดแล้วก็เวลาที่เราเล็งนะคะหรือว่าหมุนกล้องเนี่ยมันจะใช้การเล็งผ่านครอสแฮร์ตรงกลางอย่างนี้มันก็จะมีแบบความรู้สึกเป็นเกมแอคชั่นเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งออมแบบรู้สึกว่ามันแปลกใหม่สำหรับเกม MMORPG เลยนี่อ่ะปึ้งเล็งง่ายขึ้นด้วยก็คือสำหรับนักเวทเนี่ยถ้าเล่นเป็นแอคชั่นโหมดก็อาจจะคอมโบหรือว่าใช้สกิลยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพหรือว่าสายการตีทางกายภาพเนี่ยบอกเลยว่าคอมโบมันมากๆไม่ว่าจะเป็น Guardian Ranger นะคะหรือว่า Assassin อะไรพวกนี้คอมโบสนุกมากๆ
ข้อ3ต่อสู้และเคลื่อนที่กลางอากาศด้วยระบบสัตว์ขี่อันนี้เนี่ยถือเป็นจุดเด่นของ Rider of Icarus นะคะก็คือเราจะมีระบบขี่สัตว์เลี้ยงใช้เป็นยานพาหนะให้เราแบบเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นทั้งภาคพื้นดินแล้วก็กลางอากาศเลยซึ่งสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะก็คือเราไปเลือกจับเองเลยถ้าเราไปแมปที่มันไกลๆยิ่งขึ้นสัตว์เลี้ยงที่เราจะจับได้ก็จะยิ่งน่าสนใจแล้วก็จับยากมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวออมลองจับให้ดูดีกว่าออมจะจับกวางตัวนี้ก็เดินเข้าไปปึ๊บนี่อ้าวเดี๋ยวก่อนยังไงนี่จับก่อนอย่าดื้ออย่าดื้อขอละขอละอย่าเปลวอย่าเปลวอย่าเรียบร้อยแล้วเท่านี้นะคะเราก็จะได้นางกวางมูสมาเป็นสัตว์เพื่อนซีคู่ใจของเราแล้วโชว์ตัวซะหน่อยเพิ่งจับมาใหม่แหมเมื่อกี้ยังพยศใส่เราอยู่เลยนะตอนนี้น่ารักเชียวออมจะโชว์ด้วยว่าเราขี่สัตว์เลี้ยงอยู่ใช่ไหมคะเราก็สามารถต่อสู้ไปด้วยได้นะปังปังปังนี่เฮ้ยเหมือนมีตัวข้างบนนี่นะคะลองให้ดูเอ๊บนี่เรียบร้อยแล้วเป็นไงคะเพื่อนคู่ซีตัวใหม่ของออมน้องเรนเดียร์ไม่ใช่น้องกวางมูสที่น่ารักไปเราไปหาตัวอื่นจับกันต่อดีกว่าเห็นสัตว์ที่ขี่ภาคพื้นดินไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูสัตว์ที่ใช้ขี่กลางอากาศกันบ้างดีกว่าแต่ก่อนอื่นขอโชว์ก่อนนะคะนี่คือสัตว์เลี้ยงที่ออมจับมาทั้งหมดก็จะมีทั้งที่เป็นภาคพื้นดินแล้วก็ภาคกลางอากาศเนาะตัวนี้นะคะใช้บินกลางอากาศได้นี่น้องเท่มากๆเลยบินให้ดูนฟืบเห็นไหมคะจริงๆแล้วนะคะแมปในเกมหลายๆแมปเลยเนี่ยเขาก็ออกแบบมาเพื่อรองรับให้สัตว์ที่ขี่กลางอากาศเนี่ยได้ผลประโยชน์มากขึ้นนี่อย่างตรงนี้ออมบินมาปึ๊บอ่ะที่ตรงนี้ที่ออมยืนอยู่นะคะถ้าสมมติว่าเป็นสัตว์ขี่แบบภาคพื้นดินปกติหรือเป็นเราเดินอยู่ปกติไม่สามารถขึ้นมาได้นะคะจะทำได้ต่อเมื่อมีสัตว์ขี่กลางอากาศเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นนะคะตัวเกมเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีข้อจำกัดสำหรับการเดินทางแบบปกตินะคะเพียงแค่เขาจะดีไซน์ออกมาเพื่อให้รู้สึกว่าการเดินทางบนอากาศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนี่อ่ะเดี๋ยวออมทำให้ดูเนี่ยอย่างหลายๆส่วนเราก็ต้องบินขึ้นมาถึงจะเห็นดีเทลอย่างภูเขาหรือนี่อะดูรูปปั้นตรงนี้นะคะนี่ยมแดชเข้าไปเลยรีบมันก็มีจุดวิวหรือแบบรายละเอียดหลายๆอย่างที่มันต้องบินขึ้นมาถึงจะเห็นนะคะบอกเลยว่าการบินบนอากาศไม่ได้มีเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะคะเขายังทำให้เราเนี่ยรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับการเล่นด้วยนี่เดี๋ยวออมบินไปหามอนสเตอร์ก่อนอยู่ไหนจ้าแน่ฉับลงมานี่นะคะก็คือถ้าเราอยู่บนอากาศเนี่ยเราก็สามารถต่อสู้ได้ด้วยนี่เห็นไหมโอ้ยอย่านี่ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับเกม MMORPG เลยนะคะทำให้การเล่นของเราเนี่ยมันไม่น่าเบื่อนอกจากนั้นถ้าเรายิงเวลสูงๆนะคะเราจะเห็นอภิมหาสงครามที่แบบผู้เล่นกว่า20ชีวิตเนี่ยต่อสู้กับบอสกลางอากาศเป็นกองทัพเลยน่าสนใจมากๆเดี๋ยวออมรีบไปเวลก่อนนะคะอยากไปร่วมรบกับทุกคนแล้วไปบอสอยู่ไหนขอเวลหน่อยอยู่ไหนข้อ4นะคะก็คือระบบ achievement ปกติแล้วระบบ achievement ของเกมต่างๆเขาจะให้รางวัลเราเป็นพวกโทรฟี่หรือว่าถ้วยรางวัลเวลาเราผ่านเงื่อนไขต่างๆอย่างเช่นตีมอนสเตอร์ครบ100ตัว1000ตัวหรือว่า10,000ตัวอะไรเงี้ยซึ่งรางวัลนั้นน่ะเราเอาไปทำอะไรไม่ค่อยได้นอกจากเอาไว้ขิงใช่ไหมคะแต่ใน Rider of Icarus นะคะระบบ achievement เนี่ยถือเป็นหนึ่งในแรงจูงใจสำคัญของผู้เล่นทุกคนเลยเพราะว่าเวลาที่เราผ่านเงื่อนไขต่างๆเราจะได้ค่าตอบแทนเป็นเอลุนหรือว่า1ในค่าเงินของเกมที่เอาไปต่อยอดได้เยอะมากๆนี่เดี๋ยวออมเก็บให้ดูนี่เชฟเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยออมก็สามารถเก็บได้อย่างเช่นเนี่ยออมเวลถึง15แหละอ่ะเก็บคอมพลีทไปแล้ว100เควสก็เก็บมีทองแล้วเนี่ยค่ะพออย่างนี้แล้วเนี่ยออมก็สามารถเอาไปใช้ต่อยอดได้เยอะมากๆสมมติออมตายระหว่างทางแล้วออมไม่อยากกลับไปเกิดใหม่ที่เมืองออมก็สามารถใช้เหรียญเอลุนเนี่ยเพื่อเกิดใหม่ตรงนั้นได้เลยหรือว่าสมมติออมอยากจะข้ามไปอีกเมืองนึงแต่ว่าออมไม่อยากเดินหรือแบบไม่อยากบินอย่างเงี้ยออมนะคะก็สามารถใช้เอลุนเพื่อข้ามไปอีกเมืองได้เลยหรือนี่มาช้อปปิ้งกันดีกว่านะเราสามารถใช้เอลุนนะคะช้อปปิ้งได้ด้วยอันนี้เข้ามาที่คอสเมติกเห็นไหมคะพวกแบบของตกแต่งต่างๆก็ใช้เอลุนในการซื้อเหมือนกันหรือว่าจะเป็นยูทิลิตี้ต่างๆนี่นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันคุ้มมากๆค่ะ
พวกเงื่อนไขของ achievement ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนอะไรเลยนะคะแบบสมมติแบบเดินเก็บเวลอยู่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะผ่านเงื่อนไขโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้อย่างเช่นตายครั้งแรกหรือว่าจับสัตว์เลี้ยงได้ครั้งแรกอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีพวกเงื่อนไขที่แบบเฉพาะเจาะจงเหมือนกันเดี๋ยวออมเปิดให้ดูนะคะนี่สมมติเป็นดันเจียนอย่างเงี้ยอันนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเคลียร์ลาวาไลฟ์เคฟได้30ครั้งก็ได้ไปเลย35เอลุนคุ้มมากๆเลยนะคะจริงๆมันก็มีอีกแบบหลายอย่างเนี่ยหลายหัวข้อสามารถเข้ามาดูได้นะคะทุกคนซึ่งพอเป็นอย่างนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าทำให้การเล่นเกมของเราเนี่ยไม่น่าเบื่ออีกต่อไปก็คือทำให้เราเนี่ยมีแรงจูงใจในการเล่นมากขึ้นไม่ใช่ว่าเล่นไปวันๆเพื่อเก็บเวลให้สูงขึ้นเฉยๆแต่มันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมีเงื่อนไขที่ทำให้เราอ่ะอยากทำให้สำเร็จแล้วก็ได้รับของรางวัลที่คุ้มค่ามานอกจากนั้นยังถือเป็นการเปลี่ยนภาพจำของระบบ achievement ที่ต่างจากเกมอื่นๆด้วยค่ะข้อ5ระบบดันเจี้ยนสุดท้าทายแน่นอนค่ะว่าเกมแบบนี้ต้องเล่นกับเพื่อนใช่ไหมคะฉะนั้นคอนเทนต์ต่างๆที่เกมออกมาเนี่ยก็ต้องรองรับเรื่องนี้ด้วยอย่าง Rider of Icolus นะคะเขาเนี่ยเสิร์ฟให้ตั้งแต่ต้นกลางแล้วก็ท้ายเกมเลยก็คือเขามีระบบดันเจี้ยนที่ไล่ระดับความยากขึ้นเรื่อยๆทำให้ผู้เล่นเนี่ยจะต้องหาทีมหรือว่าปาร์ตี้จากหลายๆคลาสรวมตัวกันเพื่อมาช่วยกันเคลียร์ดันนั่นเองค่ะ Rider of Icolus นะคะรองรับภาษาไทยแบบ 100%โดยใครนะคะที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนเข้าเกมก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเป็นเซตเสื้อผ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของเอลโรล่าด้วยซึ่งสามารถใส่ได้กับทุกคลาสตัวละครและก็ทุกเพศด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์และ Facebook Fanpage ของ Rider of Icolus เลยค่ะ